สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2567นะคะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นที่ภาพรวมของดวงด้วยไพ่เทพสังหรณ์นะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะไพ่ประจำตัวท่านนะได้ไพ่บอกว่าไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะหมายเลข77เนาะไพ่จะบ่งบอกถึง1นะไพ่วันนี้อาจจะแปลว่ามิตรแท้เพื่อนแท้คู่รักที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันก็ได้นะคะท่านจะไม่โดดเดี่ยวดวงท่านจะมีคนช่อยคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนก็ได้นะไพ่มีมิตรภาพที่ดีๆนะคะในตำแหน่งการเงินค่ะท่านได้ไพ่สมัครสมานสามัคคีนะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของการเงินของท่านน่ะปังมากมีรายได้มีผลประโยชน์เข้ามาเยอะแยะหลายช่องทางมี FC มีลูกค้าเยอะจริงๆเลยค่ะนะคะเหนียวแน่นนะคะสมัครสมานสามัคคีคือลูกค้าเหนียวแน่นนะคะเพราะนั้นรายได้จึงเข้ามาแบบมากมายก่ายกองนั่นแหละค่ะนะคะไพ่ก็สวยนะหมายเลข85ต่อไปค่ะในตำแหน่งการคอนแทคเหมือนกันค่ะเป็นไพ่บอกว่าสะอาดสะอ้านก็เหมือนกับการติดต่ออะไรก็ตามมันมีความจริงใจค่ะไพ่ใบนี้นะท่านดีลงานกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จริงใจกับท่านพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันพร้อมที่จะถ้ามีปัญหาอะไรพร้อมที่จะเคลียร์และจัดการให้มันใสสะอาดนะฮะไม่หมกเม็ดอะไรที่มันเป็นประเด็นเคลือบแคลงอะไรกับท่านหรือท่านเคลือบแคลงอะไรกับเขาคือเป็นการค้าขายกันแบบบริสุทธิ์นั่นเองนะคะหรือการติดต่อกันที่มีความจริงใจต่อกันนะคะในตำแหน่งครอบครัวพันธุได้ไพ่อุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะอุปถัมภ์ค้ำชูเนาะครอบครัวท่านช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีรักใคร่กันนะญาติพี่น้องนะร่วมแรงร่วมใจค่ะในตำแหน่งบุตรตาโอดีมากเลยค่ะได้ไพ่พรหมลิขิตนะขอพรกับพระพรหมก็ได้นะพระพรหมคุ้มครองดวงชะตาท่านอยู่ตำแหน่งที่5ตีโกณถึงลัคนานะคะได้ไพ่พรหมลิขิตนั่นเองนะคะมีภาพพระพรหมขึ้นมาหรือมีลูกน้องบริวารที่ดีมีลูกที่เป็นอภิชาตบุตรนะท่านได้ลูกดีแบบนั้นก็ได้หรือถ้าท่านจะลงทุนทำธุรกิจเพิ่มเติมลงทุนอะไรใหม่ๆท่านก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากพลังงานไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งศัตรูค่ะหรือตำแหน่งอุปสรรคท่านในไพ่บอกเท่าชะแรแก่ชรานะฮะอาจารย์มองไพ่เป็นมิตรภาพต่อกันเนี่ยคล้ายๆเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าท่านไม่มีศัตรูหรอกไม่มีใครที่จะมาคิดทำร้ายทำลายอะไรท่านได้เลยนะคะถ้าอย่างนี้น่าจะแปลว่าศัตรูก็เปลี่ยนมาเป็นมิตรก็ได้มีแต่คนให้ความเอ็นดูให้ความเกื้อกูลอุปถัมภ์มากกว่าค่ะไพ่แบบนี้นะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรักค่ะชาวธนูท่านได้ไพ่โอ้โหรื่นเริงบันเทิงใจนะนะคู่รักของท่านคนรักของท่านเนี่ยมีแต่แบบพาท่านออกงานโชว์ตัวนะคะแบบรักมากนะคะท่านก็จะมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นนั่นแหละนะคะในตำแหน่งเขาเรียกสุขภาพเนาะอันนี้ต้องระวังเรื่องของเข่าเรื่องของขาการเดินเหินอะไรโดยเฉพาะธนูที่อายุมากแล้วนะคะการขึ้นลงบันไดเนี่ยต้องระวังนะคะนิดนึงค่ะเข่าขาจะมีปัญหาปวดแต่ไม่ใช่แปลว่าโรคร้ายแรงนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือไพ่บอกว่าขโมยขโจรถ้าให้แปลในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายเนี่ยเขายังมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราอยู่นะคะคืออาจจะมองถึงการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีนัยยะก็ได้ว่าคือท่านต้องทำผลงานเป็นที่ถูกใจเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะแปลว่าคอยมองผลงานท่านอยู่คอยดูการกระทำแต่ว่าอาจจะเพิกเฉยในการที่จะลงไปแบบคุกคีหรือให้การ
ช่วยเหลือแบบตรงๆไม่น่าจะใช่นะฮะมันน่าจะแปลเหมือนปล่อยให้ท่านแสดงตัวตนของท่านหรือแสดงความรู้ความสามารถของท่านด้วยความคิดของท่านแบบเต็มที่เลยมากกว่าอาจารย์แปลงั้นนะคะมันไม่ถึงขั้นแบบจะแปลเสียหายแต่ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์กับหัวหน้าเจ้านายมันน่าจะเป็นเหมือนกับมันต้องอยู่ที่ผลงานของชาวธนูจริงอะอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมาซัพพอร์ตถึงขั้นป้อนงานหรือทำอะไรแบบให้ท่านแต่เขาจะให้ชาวธนูได้แสดงความรู้ความสามารถให้เขาเห็นจริงๆนะคะแต่นั่นแหละตำแหน่งการงานท่านก็ยังดีเป็นธรรมดำเนินยังไงก็อาจจะแปลว่าคนดีผีคุ้มก็ได้หรือความดียังไงก็เอาชนะใจคนได้นะคะเพราะฉะนั้นการงานท่านก็จะมั่นคงเพราะหนึ่งความดีความขยันขันแข็งของท่านความจริงใจของท่านที่มีต่อทุกคนก็ได้ด้วยนะธนูต่อไปในตำแหน่งอันนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งโชคลาภนะแต่ขึ้นคนเหมือนมีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็ต้องเตือนระวังสุขภาพถึงแม้ว่าตำแหน่งมรณะจะไม่ได้รุนแรงแต่ตำแหน่งนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ในเรื่องเข่าขานะคะหรือโชคลาภเนี่ยท่านจะได้โชคต่อเมื่อท่านอาจจะต้องทำบุญกับคนป่วยคนบริจาคยุกยาให้คนป่วยก็ได้นะคะให้คนที่เขากำลังทรัพย์น้อยนะคะไม่มีทุนทรัพย์มากในการรักษาคือผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างเงี้ยนะคะท่านก็สามารถที่จะให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือตามกำลังของแต่ละท่านนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรทำบุญจนเกินตัวจนตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่นะการทำบุญทำเท่าไหร่ก็ได้บุญอยู่ที่พลังใจที่แท้จริงอยู่ที่ความศรัทธาค่ะตำแหน่งสรุปขยันหมั่นเพียรนะคะมันก็แปลถึงความมุ่งมั่นความขยันของท่านนี่แหละที่ทำให้ชาวราศีธนูประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นความขยันความจริงใจความวิริยะอุตสาหะนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงความรักค่ะชาวธนูฟังชาวธนูก่อนนะคะพลังงานไพ่ของท่านขึ้นมาเป็นดีวิลเลยนะ7ดาบน่าจะมีการแบบไม่ได้โอ้โหไม่ได้แบบมีความรู้สึกให้เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะชาวธนูอาจจะเหมือนกับพร้อมที่ตัดนะนะครับมีความเข้มแข็งแข็งแข็งในความคิดความอ่านของตัวเองมีพลังที่เป็นตัวเองชัดเจนมากนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าอะไรที่จะมาโกหกหลอกลวงไม่ขอไปต่อเลยนะคะขอจบทันทีเลยนี่คือชาวธนูนะอาจจะฝั่งนั้นทำให้ท่านหวาดระแวงอะไรบางอย่างแล้วล่ะท่านจึงมีความรู้สึกที่เด็ดขาดขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วยังไงอีกท่านไม่แคร์ค่ะท่านก็ถึงแม้ส่วนลึกๆจะเจ็บปวดแต่จะไม่เห็นน้ำตาจากฉันเลยอะไรประมาณนี้เลยนะฮะฉันอยู่ด้วยตัวฉันเองได้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยอยู่บนกองทองอยู่บนความเป็นตัวของตัวเองอยู่บนความสามารถอยู่บนเขาเรียกว่าการทำงานที่มีความสุขได้นะถึงแม้ว่าข้างในมันเจ็บปวดแต่ไม่มีใครเห็นน้ำตาไม่มีใครเห็นความทุกข์ของท่านหรอกเพราะท่านสามารถเอาหน้าที่การงานเอาความรับผิดชอบงานมากบเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะได้ท่านเข้มแข็งมากค่ะเพราะฝั่งเขาบ้างแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงอยู่นะคะคนคนนั้นของชาวธนูค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงพลังงานไพ่ราชาดาบพลังงานไพ่สามถ้วยเจ็ดไม้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขาก็ยังรักท่านอยู่แหละแต่เขาน่าจะอยู่ในชีวิตที่ยังไม่มั่นคงมากหรอกไพ่เจ็ดไม้เท้าชุดนี้มันเป็นภาพคนยืนอยู่บนสะพานเชือกอะที่กำลังข้ามจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขายังอยู่ในความไม่มั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ในหน้าที่การงานก็ได้แต่ถามว่าจริงใจกับท่านไหมเขาก็มีความจริงใจมีความรักให้แต่ด้วยที่ตัวเขายังไม่มั่นคง
เขาก็ยังไม่ได้กล้าที่จะผีผามการแสดงอะไรที่มันชัดเจนมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วเขาจะมีเทคแอคชั่นยังไงอีกนะคะเนี่ยก็ยังขึ้นว่าเขายังที่จะคือมีความรักให้ท่านแต่ยังไม่พร้อมในการใช้ชีวิตคู่ณตอนนี้อะไรประมาณนี้ขอเวลานั่นแหละค่ะไพ่หกไม้ขึ้นมาแล้วยังไงอีกเนี่ยจริงๆเขาขอเวลาขอโอกาสจากคุณอยู่นะคะแค่อาจจะยังไม่เปิดตัวแต่เปิดใจกับคุณรักคุณคุณคือความหวังความฝันของเขาเห็นไหมฮะพระอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาเขาจึงขอโอกาสนั้นขอยังให้โอกาสเขาได้รักคุณได้ยังไปต่อด้วยกันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่คุณต้องการทันทีแต่มันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะคะโอเคขอพลังงานไพ่สรุปอีก6ใบนะคะจากเขาคนนี้2ใบอาจารย์เปิดเลยนะคะเหมือนเขาเครียดพอสมควรเลยอะกับปัญหาที่เขาเป็นอยู่นะคะ5เหรียญแฮงแมนอาจจะเป็นทั้งเรื่องของ1นะสุขภาพเขาด้วยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงก็มีบางท่านนะคะอาจารย์มองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาทางการเงินที่เขาจะต้องพยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นให้ได้ก่อนแล้วยังไงอีกไพ่ราชินีดาบ MPH แต่เขาก็ยังรักและผูกพันกับท่านอยู่อะนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับชีวิตเขาอาจจะเป็นเรื่องงานที่เขายังต้องฟันฝ่านะคะแต่เขาก็ยืนหยัดว่าเขาจะมั่นคงและผูกพันกับคุณตลอดไปนะคะและต้องมีสักวันที่เขาจะต้องทำให้คุณได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนอื่นนะคะมีหน้าตาในสังคมที่น่าภาคภูมิใจกับการกระทำของเขาที่มีต่อคุณเขาจะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมจริงๆอ่ะนะเขาจะให้คุณจริงๆค่ะอ่ะทีนี้ดูฝั่งคุณบ้างนะคะชาวธนูไพ่หกดาบหกถ้วย The Emperor เหมือนคุณมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วล่ะนะคะไพ่หกดาบก็หกถ้วยมันจะหมายถึงเงื่อนไขระยะเวลานะคะโอเคคุณเข้มแข็งมากแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาเลยนะคะแบบนี้คุณเริ่มที่จะเชื่อใจเขาละจากที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเขาก็จะมาอธิบายอะไรให้คุณจนคุณเข้าใจจากที่คุณโกรธเหมือนจะยุติความสัมพันธ์เหมือนเพิกเฉยต่อเขาทุกอย่างเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มใจอ่อนแล้วให้โอกาสเขาค่ะนะไพ่ Justice แล้วก็10ไม้เหมือนกันเลยค่ะมันก็แปลว่าการไม่ปล่อยวางเนี่ยนะคะการยังมีความรู้สึกผูกพันคุณก็ยังตัดสินใจที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้เพราะจริงคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแค่มันอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะใช้เวลา2ปี3ปีก็ได้กว่าที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะจริงๆอาจารย์ดูดวงมาเยอะก็เห็นมาเยอะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะโอเคดูไพ่สรุปจากพลังงานไพ่โรแมนซ์แองเจิลค่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมองว่าก็จะพยายามนะคะ make the effort นะให้มันค่อยเป็นค่อยไปนะ get love is worth taking the step นะคะ you kind to take มันเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปการสร้างพลังงานความรักมันเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่อะนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทำแบบนั้นก็ได้นะคะความรักจึงสรุปว่าในที่สุดแล้วพวกคุณก็จะสมหวังในรักนะคะอะไรผ่านได้อะไรเป็นประเด็นก็ปล่อยผ่านนะคะที่มันไม่ใช่แบบประเด็นใหญ่ที่จะมาทำลายความรักความสัมพันธ์ของท่านน่ะพวกท่านทั้งสองจะปล่อยผ่านนะคะ
โอเคขอข้อความจากเขานะไพ่บอกว่าไงฉันน่ะก็ไม่อยากให้คุณรอนานหรอกนะโอ้โหเดี๋ยวเหมือนเขาพูดว่าก็เป็นของฉันเถอะหรือเป็นของกันและกันนั่นแหละนะก็ไม่อยากให้อะไรที่มันยืดเยื้อจนเกินไปนะเหมือนกระชับความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเหมือนกันนะคะในแง่ของการแสดงออกทางกายภาพนะอาจารย์มองนะI don't want to wait any longer please be mine นะคะโอเคขออีกใบค่ะไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามจงรับรู้ไว้ว่าหัวใจของฉันเป็นของคุณเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณจริงๆนะคะ wherever you are or whichever you do please know that my heart always belong to you หัวใจเขาเป็นของคุณเสมอนะคะขออีกใบค่ะเขาบอกว่าในบางช่วงที่เขาไม่พร้อมที่จะคุยเขามีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องเข้าใจเขานะคะเขาก็อาจจะมีช่วงที่หายไปไม่คุยกับคุณก็มีนะ I'm not ready to talk to you นะมันก็มีเหมือนกันแต่จงเข้าใจเขาด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาฝันถึงอนาคตนะที่คุณกับเขามีร่วมกันนั่นแหละค่ะ I dream of a future with youขออีก2ใบค่ะเขาบอกว่าฉันน่ะต้องการเวลานะในการที่จะเหมือนกับเยียวยาความรู้สึกของหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะ I need time to heal ใบที่6นะคะฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะว่าเขาจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศหรืออยู่จังหวัดเดียวกันแต่ช่วงที่ผ่านมานั่นแหละอาจจะไม่ค่อยมีเวลามีปัญหาเยอะแต่บอกเลยว่าเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ค่ะ I will return to you soon นะคะโอเคขอคนโสดนะคะดวงคนโสดค่ะสองไม้ค่ะสองดาบคนโสดปักนี้มีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณมาสนใจคุณนะคะมาขายฝันกับคุณก็ได้แต่นั่นแหละเป็นการพูดแบบอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆมีอนาคตไม่อยากให้แบบความรักมันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนเข้ามาคุยนะอาจารย์มองงั้นนะเขาก็จะมองถึงเรื่องของอนาคตกับคุณพูดคุยสร้างฝันนะคะในสิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณไม่ให้คุณต้องมาตกระกำลำบากอะไรก็ว่าไปนี่คือคนนี้เข้ามาแบบพูดเรื่องอนาคตแบบร่วมกับคุณแบบการใช้ชีวิตร่วมกันเลยนะคะเนี่ยเขาเข้ามาแบบเชิงรุกคุณจริงๆเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้ลมก็ได้ค่ะตุลกุมเมถุน8ถ้วยค่ะ6เหรียญ Wheel of Fortune เด็กถือดาบ5หมายนะคะแต่นั่นแหละคนโสดเหมือนก็ยังไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายกับคนที่เข้ามานะท่านจะมองว่าเขายังดูไม่มั่นคงก็ได้หรือยังดูนิสัยอะไรเหมือนดูเด็กๆก็ได้ท่านอาจจะไม่ชอบคนที่ไม่มีความอะไรเพราะว่าความเป็นผู้นำที่แบบให้เห็นชัดเจนอ่ะถ้าเป็นบุคลิกแบบยังดูแบบอ่อนแออืมนะคะท่านก็จะไม่เลือกเลยนะคะสองโทษที3ไม้ค่ะ10เหรียญท่านน่าจะเป็นคนที่บอกว่าเงินมันไม่ใช่ตัวปัญหาใหญ่จนเกินไปแต่สิ่งที่ท่านเลือกคือ
บุคลิกภาพความเฉลียวฉลาดด้วยไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาที่ท่านจะตัดสินใจคบหานี่จะต้องเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีความมั่นคงทางการงานการเงินและสำคัญนิสัยใจคอต้องเฉลียวฉลาดต้องเป็นคนที่ทำให้ท่านรู้สึกเห็นครั้งแรกแล้วใจหวั่นไหวได้แค่นั้นแต่ถ้าสำหรับคนที่เข้ามาเนี่ยท่านยังไม่หวั่นไหวเลยเพราะฉะนั้นท่านก็น่าจะยังไปโฟกัสกับเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของครอบครัวพ่อแม่เรื่องของความเข้มแข็งในทางการงานทางธุรกิจนู่นท่านจะไปใส่ใจอย่างนู้นเลยนะคะปักนี้อาจารย์จึงยังไม่ได้เห็นในเรื่องของความรักที่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นแบบจะเทใจให้ใครได้ในปักนี้ของคนโสดเลยนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ